สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นเอพิเซดที่เอพิโซดที่6แล้วนะครับก็เอพิโซดนี้นะครับก็จะมานำเสนอ,อ,อการสื่อสารผ่านมดบัตรโปรโตโคอลครับโดยการสื่อสารระหว่าง PLC กับตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเป็นตัวอย่างการเชื่อมต่อแล้วก็การเขียนโปรแกรมนะครับ โจทย์ก็มีอยู่ว่านะครับผมจะใช้ PLC FX3U เนี่ยนะครับ 3UC เป็นมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์แล้วก็ให้ตัวเซนเซอร์ชุดนี้นะครับผมก็หาซื้อจาก Lazada หรือ Shopee นะครับตัวน่าจะตัวละร้อยสองร้อยเนี่ยแหละครับของจีนนะอ่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็เป็น Slave นะครับสเลฟก็จะเป็น Slave หนึ่งนะครับสเลฟตัวที่หนึ่งนะครับโจทย์ของผมก็คือผมต้องการอ่านค่าอุณหภูม และความชื้นนะครับอุณหภูมิและความชื้นเพราะว่าตัวนี้มันสามารถอ่านอุณหภูมิก็ได้ความชื้นก็ได้นะครับโอเคการวรยลิงนะครับการวรยลิงก็ก็ไวริงตามอาัพพิซดที่มันผ่านมาเลยนะครับตัวนี้นะครับ a a บวกนะครับกับ,บกับบลบนะครับก็จะต่อเข้ากับตัว d บวกกับ d ลบนะครับเพราะตัวนี้เขาใช้เป็น ท่อ,อ,อโทีนะครับอันนี้เขาใช้เป็น ab เหมือนกันโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็ a a บวกต่อ a บวกนะครับ a บวกต่อ a บวกอ,อ b ลบต่อ B ลบนะครับ B ลบต่อ b ลบนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ,อ,อต้องเป็นสายคู่ตีเกลียวนะครับข้างในนี้เป็นสายคู่ตีเกลียวนะครับฟึดฟ,ดฟ,ดฟดสายคู่ติเกลียวต้องมีระยะเท่ากันนะโอเคเ,ออเหมือนเดิมครับ ตัวเซตค่าต่างๆนะครับผมก็ยังใช้คอนเซปต์ตัวนี้อยู่นะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับก็คือความยาวเรื่องของ Data นะครับจำนวน Data ผมใช้8บิตนะครับ p a r i t y ก็ไม่มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ stop bit ผมใช้ดบิตเดียวนะครับแล้วก็บอรเดทนะครับบอร์เดทก็เอากลางๆนะครับกลางๆค่ามาตรฐานไม่เร็วเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ต่ําเกินไปผมเอา9006นะครับ9006แล้วก็ พอร์ตคอมผมใช้ i s c 85นะครับพอประมาณนี้นะพอเซตค่าก็เซตค่าตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยเหมือนครั้งที่เหมือนเออเอ,เอ,เอพิโซดที่5นะครับเซตอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปดูตัว slave ของเรานะครับผมต้องการที่จะอ่านค่าเนะเนี่ยผมต้องการเ,เวลาสั่งการผมก็ต้องอ่านนะไม่ไม่ต้องเขียนและอ่านค่ามันอย่างเดียวนะครับก็คือ ค่ามันเนี่ยครับมันมีอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่นะครับเราก็จะลีดมันออกมานะครับลีดมันออกมาพื๊ดลีดมันออกมาการลีดเนี่ยเราเปิด d a t a าชีตเดต้าชีตเนี่ยสามารถเข้าไปหาดาวน์โหลดได้นะครับในในอินเทอร์เน็ตนะครับใน Google มีเยอะแยะเลยนะครับดูฟังก์ชันโค้ดก่อนนะครับถ้าผมต้องการอ่านตัวเนี้ยผมต้องใช้ฟังก์ชันโค้ดแบบไหนนะครับถ้าเป็น03เนี่ยเขาบอกว่าอ่านค่าเป็น Ke e p Register นะครับ แต่ถ้าเป็น04นะครับอ่านค่า lead input register input register input ตัวนี้ก็คือค่าเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็หมายความว่าเวลาที่ผมจะอ่านค่าจากเซนเซอร์เนี่ยผมก็อ่าน input ตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็06นะครับ06คืออะไร r i t e t นะครับ single keep single keep นะครับ keep register อันนี้ไม่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วถ้าเป็นตัวอื่นนะครับ10นะครับ10ก็ w r i t e เหมือนกันครับเป็นตัวอื่น ไม่ใช่ซิงเกิลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็โอเคผมต้องการอ่านค่าเพราะฉะนั้นผมก็จะเลดนะครับเดตัว input เนี่ยแหละ input ก็คือตัวเซนเซอร์นั่นเองนะครับทีนี้ในตัวนี้นะครับ input register ของมันนะครับมันก็จะแบ่งออกมาเป็น2 address นะครับนี่คือ m o d b u s address นะถ้าเป็น address ที่1เนี่ยมันอ่านค่า t e m p e r a t u r e ก็คืออุณหภูมิถ้าเป็น address ที่2นะครับมันก็อ่านค่าความชื้นนะครับอ่านค่าความชื้น โอเคจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมกันดูนะครับ system config เหมือนเดิมนะครับผมเริ่มจากการอ่านค่า temp ก่อนเลยนะครับผมให้ m0 นะครับผมให้ m0 ไป set m10 นะครับแล้วก็ m10 เนี่ยคือชุดในการ read นะครับในการอ่านค่า temperature นะครับอ่านค่าความชื้นนะครับเหมือนเดิมนะ h1 ตัวนี้ก็คือ slave ตัวที่1นะครับ s 4ก็คือตัวเมื่อกี้นะครับผมจะใช้ในการ read input register uh, register นะครับ read อ่านค่า input register นะครับ H1 ตัวนี้ก็คือตำแหน่ง address มันนะครับเมื่อกี้นะ address ที่1คืออุณหภูมิ address ที่2มันคือความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอา address ที่1น,ออน,น,น1่นะครับคืออ่านอุณหภูมิจำนวน1ชุดนะครับแล้วอ่านค่ามาแล้วเก็บไว้ใน D10 อ,อ่านค่ามาเท่าไหร่ก็เก็บไว้ใน D10 นะครับ พอเสร็จแล้วนะครับก็ทําการพอมันคอมพลซเสร็จแล้วนะครับก็รีเซ็ตคําสั่งนี้ไปนะครับหรือถ้ามันเกิดค่า e r เร r นะครับก็ทําการรีเซ็ตนะครับไม่ต้องอ่านนะครับโอเคอันนี้ก็คือกระบวนการในการอ่านค่า temperature นะครับตัวถัดไปนะครับถ้าผมอ่านค่าความชื้นนะครับผมก็เข้า M11 นะครับแล้วก็เอา M11 เนี่ยมาเป็นชุดในการอ่านค่าความชื้นนะครับเหมือนเดิมนะผมใช้ slave ตัวที่1ก็ H1 นะครับ อ่านค่า H4 ตัวเมื่อกี้นะเราเปิด d เ t a ตา e ีดแล้วเขาบอกว่าถ้าจะอ่าน input register ของเขาต้องเป็น H4 นะแล้วก็ H2 ตัวนี้เป็น mod b u s a d d r e s s นะครับในการอ่านความชื้นนะครับเมื่อกี้ H1 ตัวนี้คืออ่านอุณหภูมิ H2 คืออ่านความชื้นนะครับจำนวน1ชุดนะครับแล้วก็เก็บไว้ใน D11 นะครับเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเอาไปเก็บไว้ใน D11 นะครับ D11 ของตัว PLC นะ,ะเพราะฉะนั้นแยกใค้ดีนะก็คือคุณอ่านค่าตรงนี้เป็นเซนเซอร์ แล้วเอามาเก็บไว้ใน PLC เพราะฉะนั้นเนี่ยใน PLC เราก็จะมีค่านะครับของตัวที่มันอ่านค่าความชื้นมาได้เป็น D11 นะครับแล้วก็อุณหภูมิเป็น D10 นะครับถ้าอ่านเสร็จแล้วทำคอมพิวเสร็จแล้ว1ชุดก็ทำการรีเซ็ตเคลียร์เ,เคลียร์คำสั่ง1ชุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอ r o r ต่างๆก็เคลียร์คำสั่งชุดนี้นะครับนั่นกหมายความว่าถ้าผมกดถ้าผมสั่งให้ M0 ทำงานมันก็จะอ่านค่าอุณหภูมิ ถ้าผมกดสั่งการให้ M1 ทำงานมันก็จะทำการอ่านค่าความชื้นนะครับอ,อ่านแล้วก็หยุดเลยนะเพราะว่าเราส่งไปทีละเมสเซจนะส่งไปทีละทีละเมสเซจนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องทำการ update, update นะอัปเดตอัปเดตสเต็ปเนาะเหมือนเดิมเลยคืออัปเดตสเต็ปผมก็ให้มันนับนะครับถ้ามันนับ1ึปุ๊บผมก็เอาเข้า M30 M, M, M เท่าไหร่ก็ได้นะจริงๆผมใช้ M30 นะ M 3 0เนี่ยแทนสเต็ปการอ่านค่าอ่านอ่านเทมนะครับอ่านเทมอ่านอุณหภูมิเป็นสเต็ปในการอ่านเทมนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปนี้ก็คือ M 1 0เนี่ยสเต็ปนี้คือ M 1 0ผมเอา M 1 0มาตัดครับนั่นก็หมายความว่าถ้ามันยังอ่านอยู่อย่าเพิ่งนับถ้ามันอ่านอยู่อย่าเพิ่งนับนะครับโอเคเสร็จแล้วถ้ามันอ่านเสร็จกระบวนการคอมพิวเสร็จแล้วคุณก็นับต่อเลยครับมันก็จะนับเป็น2พอนับเป็น2ผมบอกว่าให้ไปอ่านค่าของตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็คือ,อความชื้นนะครับไปอ่านค่าความชื้นมานะครับอ่านค่าความชื้นอ่านความชื้นนะครับอ่านค่าความชื้นมาพออ่านค่าความชื้นเสร็จปุ๊บระหว่างที่มันอ่านอยู่นะครับอย่าเพิ่งนับก็คือเอา m11 ยามาตัดถ้าคําสั่งมันยังทํางานอยู่ก็อย่าเพิ่งนับนะครับโอเค พอมันหมดปุ๊บก็ให้นับต่อทีนี้มันนับเป็น3นะครับพอนับเป็น3ผมบอกว่าก็ไอ้สเนี่ยครับย้อนกลับไปเป็น1ก็คือมันก็จะวนกลับไปอ่านเท็มเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะอ่านเท็มอ่านความชื้นอ่านเท็มอ่านความชื้นไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นค่าก็จะมีการอัปเดตมีการเปลี่ยนแปลงตามเอ่อตามเวลานะครับตามเวลาเหล่านี้ก็คือ0ูนย์ศูนย์นะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนถัดไปนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเอาค่า M 30เนี่ยมา ใส่แทน m 0ก็คือเราไม่ต้องควบคุมแล้วปกติเราจะใช้ m 0ในการควบคุมคือกด m 0แล้วก็มากด m 1แล้วมากด m 0อีกทีแล้วมากด m 1อย่างนี้ไปเรื่อยๆเราไม่ต้องกดนะครับเราก็จะให้มันแบบอ่านค่าแบบอัตโนมัติโดยใช้สเ<อ>ต็ปรันดตัวนี้นะครับสเต็ปรันรันไปเรื่อยๆอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น m 3 0ส่วน m 1ของเราก็เปลี่ยนเป็น m 3 1มอนะครับมันก็จะรันอ่านทีละค่าทีละค่าทีละเม,มสเซจเมสเซจ มันเป็นแบบ h า l f d u p l พ x นะมันก็คือรับรับผัดกันรับผัดกันส่งอะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เสร็จสิ้นละที่เหลือนะครับที่เหลือเอ่อหากเราต้องการตอนนี้คือเทมที่มันอ่านค่ามาได้มันก็จะเป็นเลขเลขหลักหลักสิบหลักร้อยเนี่ยเราก็ต้องเอามาหารให้เป็นหลักหลักหน่วยนะครับหลักให้มันเป็นหลักของมันนะครับผมก็เอาเอ่อเอาเอา,เอา,เ,อาเอามาหาร10บนะครับเอาข้อมูลจากเทมเทมที่ได้สมมุติเทมเรามันอ่านได้ 302นะครับเราก็เอาค่าเทมส์สามร้อมาหารด้วย10แล้วไปเก็บไว้ใน D 50นะครับเพราะฉะนั้นเทมเป r ร์เจอตรงนี้มันก็จะออกมาเป็น30นะส่วน D 51เนี่ยมันก็จะเป็นค่าค่า2เพราะว่ามันเป็นเศษนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเพียวเียเลขก,กลมๆคือ30องศาเซลเซียสนะครับประมาณนี้นะผมสมมตินะส่วนอุณหภูมิอุณหภูมิถ้ามันเท่ากับ500 0นะครับ500 505 505แล้กัน505ก็แสดงว่า ผมก็เอา10มาหารเหมือนกันมันก็จะได้ประมาณ50นะครับ50มอุณหภูมิ50ความความชื้น50นะครับส่วน56 d 56มันก็จะเก็บเ,เก็บผลหารไว้นะครับที่เราได้ศึกษามาก่อนอันนี้นะประมาณนี้เราก็จะเห็นเป็นตัวเลขกลมๆนะครับแต่ถ้าเรา,เามีดิสเพย์แล้วก็ไปโชว์ดิสเพย์ได้เลยนะครับเอาค่าอะไเอาค่าพวกนี้ยนะครับเอาค่า d10 กับค่า d11 ไปโชว์ได้เลยโดยไม่ต้องมาหารแบบนี้นะครับ โอเคประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปเขียนโปรแกรมกันดูแล้วก็ลองรันรันแบบชิ้นงานกันดูนะครับเรามาดูในส่วนของ w i r i n g นะครับ w า r i n g ผมก็จะใช้ตัว FX3U485ADP นะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ผมก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อมาที่สายสายนี้นะครับมีสีเขียวกับสีเขียวขาวนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเ,เทม์นะครับที่เราเห็นหน,นะเป็น XYMD02 นะครับก็เราก็ต่อพับซับพพลายเข้าไปนะครับซับพพลายตัวนี้เป็น24โวลต์นะครับต่อเข้าตามนี้เลยคือบวกนะครับบวกเข้าบวกนะครับบวกบวกลบนะครับแล้วก็ตัว A บวกกับ b ลบนะครับก็ต่อกับตัว IS485 นะครับโอเคนะ อันนี้ก็คือฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ที่เราต่อนะครับก็จะเป็นมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นสเลฟหนนะครับโอเคผมวางนี้นะเดี๋ยวลองมาเขียนโปรแกรมกันดูนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เซตเอ่อให้มันให้ CPU ท้ายเป็น FX3U แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมด้วยการเอ่อ c o n f i g system กันเลยนะครับกด F5 นะครับพิมพ์ M นะครับ M8411 นะครับ แล้วเราก็จะกด F8 ครับจะ move นะครับ move ค่า H1081 นะครับไปไว้ใน D8420 นะครับอันนี้ก็เป็นการเซต system นะแล้วก็กด F8 นะครับเราจะ move นะครับ H1 ก็คือเซตให้เป็น m o d b u t นะครับเป็น master นะครับไปไว้ใน D8421 นะครับแล้วก็นะครับเซตกด F8 นะครับ move ค่า ทำเอาต์นะครับก็เป็น2วินาทีนะครับเค0 0 0ไปไว้ใน d ี 8. 4ป9นะครับโอเคแล้วก็ทำการ move นะครับ move ค่าเอ่อค0 0นะครับไปไว้ใน d ี 8. 4ป0นะครับแล้วก็ message to message delay นะครับ euh, message to message delay ผมก็จะทำการ move เสัก0 1นะ0.01นะครับ ไปไว้ใน D 84 3 1นะครับแล้วก็จำนวนครั้งในการที่เชื่อมต่อนะครับผมก็จะ move ค่าประมาณ2ครั้งในการเชื่อมต่อในการติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะไปไว้ใน D 8 4 3 2นะครับแล้วก็ system ีนผมเซตค่าตามคุ่มือเขาเลยนะครับกด move นะครับไปไว้ใน D 8 4 3 5นะครับ โอเคประมาณนี้อันนี้คือค่าคอนฟิกนะครับเราเซตคอนฟิกซิสเต็มเสร็จแล้วนะครับตัวถัดไปเดี๋ยวเราจะทำการอ่านค่าเลยนะครับผมกดเอ่อกด F5 นะครับแล้วก็อ่านค่าอันนี้สมมุติว่าผมกด M0 นะ1 scan สแกนมนะครับ1 scan สแกนมปึ๊บแล้วผมก็ไปเซตเลยครับกด F8 เซต M10 อ่า M10 แล้วผมก็กด F5 ครับ M10 คือถ้า M10 ทำงานชุด M10 เนี่ยเป็นชุดคำสั่งในการอ่านนะ ADV นะครับ ADPRW นะครับตัวนี้นะครับผมก็อ่านค่าจาก Slave ตัวที่1น,นะครับอ่านค่า Slave ตัวที่1นึ่ง Function Code ผมเป็น H4 นะครับก็คือ04นะครับฟังกช์ชันโค d e คือ04แล้วก็ ตัวที่ผมจะอ่านมันมีอยู่2ตัวนะครับ address address มันมีอยู่2ตัวคือ1กับ2เพราะฉะนั้นผมจะอ่านค่า1ก่อนนะครับค่า1เนี่ยเป็นค่า temperature นะครับ temperature เสร็จแล้วอ่านแค่ชุดเดียวนะอ่าแล้วก็เอาไปเก็บไว้ใน AD d d10 นะครับโอเคประมาณนี้ถ้ามันทำเสร็จแล้วนะครับกด f5 นะครับ m8029 นะครับถ้ามัน complete แล้วเราก็ reset คำสั่งไปเลยนะครับ RST นะครับ M10 นะครับหรือถ้ามันเกิด f a u l t นะครับหรือถ้ามันเกิดค่า Error นะครับเราก็ลียร์เลยครับ M8329 นะครับโอเคอ่านี่คือชุดคำสั่งในการอ่านค่า Temp นะครับชุดคำสั่งนี้มันก็จะเหมือนกันหมดผมก็ Copy มานะครับ Ctrl C นะครับแล้วก็ Ctrl V นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็น 1> m 1นะครับ m 1เพื่อที่จะให้มันเป็นอ,อ่านค่าความชื้นนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดคําสั่งนะครับ m ที่11 m 1 1ทช่านจะใช้ตัวไหนก็ได้แต่ห้ามซ้ํากันนอะอนนี้ผมก็รีเซ็ต m 1 1นะครับโอเคทีนี้เรามาดูตรงนี้อ่าสอ,อ่านมันเดินแต่ว่าตัว address ของผมจะเป็น address ที่2ก็คืออ่านค่าความชื้นนะครับหตัวเหมือนเดิมแต่ว่าไปเก็บไว้ใน d ี2 2โอเคเรียบร้อยนะครับนี่ขบวนการในการอ่าน อันนี้อ่านนะอ่านเสร็จแล้วนะครับพออ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตเซฟรันกันนะครับโอเคผมจะอัปทุก0.01 00, นะครับก็คือ M 8 1 0 1 2นะครับโดยเอาแค่1 scan time นึ่งสแกนไทมันมาเอาแค่1นึ่สแกนไทม์นะครับแล้วก็นับเลยครับก็อินค e ิเมนต์เอาไปไว้ใน D 3 0นะครับนับเลยแล้วกด F 8นะครับแล้วพิมพ์ก็ว่าเท่ากับ คือถ้า d30 เนี่ยมันเท่ากับ1คือ K1 แล้วผมก็จะเอาไปไว้ที่ m 2 0อ่า m 2 0นะเพราะฉะนั้น m 2 0คือชุดคำสั่งของอะไรครับของตัวตัวที่อ่าน temperature ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น m 2 0ด้วยนะครับ m 2 0นะครับเพราะฉะนั้นชุด m 2 0มันคือชุด m 1 0เพราะฉะนั้นระหว่างที่มันทำ m 1 0เนี่ยมันทำงานอยู่นะครับชุดนี้ชุดที่มันอ่านค่าที่มันทำงานอยู่ก็ห้ามนับ ห้ามนับอ่ะโอเคครับตัวถัดไปถ้า,เ,าเขาอ่านค่าได้นะครับกด F8 เท่ากับ D30 K2 ถ้าอ่านค่าได้เท่ากับ2ผมจะเอาไปไว้ให้มันเป็น M21 ไปนะครับตัว M21 นี่ก็คือตัวนี้แหละตัวที่มันอ่านค่าอ่านค่าความชื้นตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น M21 เลยนะครับอ่านค่าความชื้นนะครับพอมันอ่านค่าความชื้นชุดคําสั่ง m 1 1 ทำงานอยู่ถ้ามันทำงานอยู่ห้ามนับนะครับก็ m11 ทำงานอยู่แล้วก็ห้ามนับนะครับถ้ามันทำเสร็จแล้วก็เริ่มนับพอนับตัวถัดไปมันจะอ่านค่าได้เท่ากับ3เนะกด f8 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วเคาะหนึ่งเคาะนะครับ d30 ถ้ามันเท่ากับ3คือ k3 แล้วนะครับถ้ามันเท่ากับ3คือนับ3นับ3ผมก็จะ move ค่าให้มันเปน,นับ1ใหม่นะครับ move เอ่อ k1 ไปไว้ใน d30 นะครับเนี่ยนะ ให้มันกลับไปนับใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะลันสเต็ปของมันไปเรื่อยๆอ่านอ่านไปทีละชุดชุดชุดทีละคาสั่งชุดทีละคําสั่งนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะส่วนเรื่องของอาการหารค่าออกมานะครับหารค่าออกมาท่านสามารถทําได้นะอ่าก็ m 8 0 0 0นะครับ m 8 0 0 0หารก็คือ div หารด้วยก็คือ d 1 0 d 1 0หารด้วย10 k 10 เอาไปไว้ในอาจจะเป็น d d 4 0ก็ได้นะครับอันนี้เอาไปไว้ใน d 4 0 d 4 1ก็จะเป็นผลหารนะก็คือผลหารของมันก็คือเลขทศนิยมอ่ะนะครับตัวข้างล่างผมก็จะทำการหารกันหารค่า d 1 2นะครับด้วย10นะครับเราไปเก็บไว้ใน d 4 4ก็แล้วกัน d 4 5ี่สนะครับแล้ว d 4 6นี้ก็จะเป็นผลหารนะครับประมาณนี้ เพราะฉะนั้นผมต้องการ d 40กับ D15 เนี่ยผมต้องการตัวเลขกลมๆนะครับอ,องศาเซลเซียสกลมๆกับเปอร์เซนต์ความชื้นนะครับความชื้นกลมๆนะครับว่าประมาณไหนพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเสร็จแล้วนะคอมไพน์ครับกด F4 นะครับคอมไพ์พอคอมไพน์คอมไพน์ทิ้งก็ได้ครับรีวิวออแล้วก็ทำการดาวน์โหลดลงไปครับแบบหนึ่งนะผมเปิดไฟก่อนผมยังไม่ได้เปิด p พาเวอร์นะครับมันก็เลย หาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมเปิด power ก่อนนะครับโอเคพอผมเปิด power เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดแล้วครับ right นะครับก็เอาพารามิเตอร์กับโปรแกรมนะครับแล้วก็ xq มันไปนะครับโอเค yes ไปนะครับครบแล้วนะครับปิดปิดโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย่อนะครับให้เห็น ย่อยท่านเห็นไหครับอของของจริงเป็นแบบนี้นะโอเคจะได้เห็นมันใหญ่ขึ้นด้วยเดี๋ยวผมทําการมอนิเตอร์ลิงก่อนนะครับโอเคตอนนี้ค่าพอมอนิเตอร์ลิงเห็นไหมครับค่ามันเนี่ยตอนนี้มีค่าโชว์แล้วนะครับเนี่ยค่ามันโชว์ตลอดเวลานะครับค่ามันเปลี่ยนไปตอนนี้เทมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วนะนะผมก็มาดูที่องศาตอนนี้20ในอุณหภูมิห้องของผมเนี่ย28องศา20เท่าไหร่นะ26ไหม26 ไปดูค่าตรงนี้ก็ได้ครับยี่สิบหกนจะประมาณนี้นะดูค่าใหญ่ก็ได้ครับยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกองศานะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ห้าสิบสี่ห้าสิบห้านะครับความชื้นนะครับความชื้นอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับโอเคนนะเนี่ยอ่านค่ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข4ตัวที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นกลมๆนะครับยี่หองศากับ5 4บี่เปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นจะอยู่ที่5 4ี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือยี่องศานี่คืออุณหภูมิห้อง อุณหภูมิที่ผมนั่งอยู่ในขณะนี้นะครับจะเห็นว่าสเต็ปรันเห็นไหมมันก็จะอ่านไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับวนมันอัปเดตไปเรื่อยๆพอมันอัปเดตปุ๊บเนี่ยนะครับค่าที่ได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนมาถ้ามันไม่เปลี่ยนก็คือไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับนี่ประมาณนี้นะเนี่ยนะครับค่ามันก็จะเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนตลอดตามที่เราทําการอ่านค่านะครับประมาณนี้นะครับ นี่ไม่ได้ขยับอะไรเลยนะอาจจะดูขยับนิดนึงนะครับอุณหภูมิเปลี่ยนไหมนะครับผมขยับหน่อยหนึ่งนะขยับดูซินะครับอ่าตรงนี้ก็ความชื้นนะก็ประมาณนี้ครับยี่สิบเจ็ดละเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือจับมันขึ้นมานิดนึงนะครับอุณหภูมิก็จะร้อนขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันใกล้กับเออ่ชุดชุดเออ่เนี่ยครับมันใกล้กับเนี่ยครับพวสะพายมีมีลมร้อนออกมาเนาะ,ะประมาณนี้ครับโอเคนะครับ มานี่ครับก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะพอเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมาจนถึงสุดท้ายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ